นุชสนใจจะซื้อมังกรกับพี่เมนุชพี่ขายบาฮามุตตัวละถูกๆ20บาทขาดตัวโอ้ my god นี่แกขายมังกรด้วยเหรอเนี่ยมังกรบาฮามุตตัวนั้นตัวที่อยู่เชียบาฮามุตโหดจนขนาดแบบไม่สามารถจัดให้ไปอยู่ในเทียร์เอสได้ ต้องอยู่ในเทียร์ของเขาเองบาฮามุตมังกรคั่ง นายกำลังจะขายตัวนั้นให้ฉันเหรอเจ้าเหมียวเออใช่แล้วเนิร์ด I'm rich ฮะนี่คือบาฮามุตอย่างนั้นเหรอ เคยได้ยินแต่ว่าย้อมแมวขายวันนี้เจอแมวย้อมขาย นี่มันบาฮามุตตัวปลอมนี่วะมีเป้าหมายคือทั้งหมดไม่โดนฟีดไม่โดนน็อกแบ็กตีแอเรียความเชื่อนของบาฮามุตตัวเนี้ยที่แตกต่างจากบาฮามุตต้นฉบับเลยก็คือตีเร็วเร็วมากบาฮามุตต้นฉบับเนี่ยคือแบบชาร์จนานมากแต่ว่าบาฮามุตยอมแมวขายตัวนี้เนี่ยตีเร็วกว่าเยอะเลยทุกคนอาจจะเห็นว่าตัวละครอย่างลิงอย่างพี่หมีโฮ่งปี๊บอะไรประมาณนี้มันซ้ำแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจไปว่ามันเป็นคนละมอดกันเว้ยแล้วก็สกิลเนี่ยโดนเนิร์ฟแบบกระจุยกระจายเลยโอเคพี่แมวเป็ดคือตัวแทงนะพี่แมวเป็ดที่แบบตัวโคตรใหญ่นะเป็นตัวแทงจังหวะนี้ปล่อยบาฮามุตมาแล้วดูตุ้มดูลูกที่สองแล้วก็ชาร์จอีกลูกที่สามเป็นยังไงอะนีโอไปหนึ่งรอบครับผมนีโอแบบสโลนะปล่อยมาริโอมาอย่าไปกลัวมันมันคือมังกรปอมนานนี้จะไหวหรือเปล่านะจังหวะนี้บาฮามุตผมเหมือนว่าจะไม่ไหวแล้วพี่หมีห้องปี๊บมาเลยจังหวะนี้พี่หมีห้องปี๊บก็โดนเนิร์ฟนะเมื่อก่อนเนี่ยจะเถื่อนกว่านี้เว้ยแต่ว่าตอนเนี้ยพี่หมีห้องปี๊บเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดจะทำได้แค่ตีฟีดแต่ว่าก็เถื่อนนะโอเคส่วนแมวถือปืนเนี่ยจะมีสกิลโคตรถึกกับทุกตัวแล้วก็จะตีเวฟตีแอเรียมาริโอนั้นก็จะมีสกิลถึกตีแอเรียตีทั้งหมดนะมนุษย์ตัวจิ๋วนั้นจะตีสโลตีน็อกแบ็กกับศัตรูทั้งหมดตีแอเรียพี่ลิงต้นกำเนิดนะซีโร่ลูซ่านะโอ้ไม่ก็โดไปก็โดไปก็จังหวะนี้เจอบาฮามุตติดบั๊กนะโอเคปล่อยทุกตัวไปเลยอาจจะไม่ไหวนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไหวแล้วพี่มีห้องปี๊บอ่ะโอ้พี่มีห้องปี๊บโดนเนิร์ฟหนักมากนะโอ้โหคูดาวโคตรนานคืนชีพนีโอไปหนึ่งรอบครับผมไม่ไหวอะไม่ไหวแล้วเอ้ยข้าคือบาฮามุตที่ปลุกพลังด้วยไวรัสแล้วสู้ไม่ไหวอะสู้ไม่ได้เลยคืนชีพรอบ3แล้วเนี่ยยอมเปลี่ยนทีมแป๊บนึงทีมที่ผมจัดมาใหม่รอบนี้เนี่ยก็จะมีเอ้าอุ้ยไปเร็วมากแบ็คเฟสนะสำหรับแบ็คเฟสเนี่ยจะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดจะมีไอ้ตัวเนี้ยสีชมพูเออไปทุกตัวเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเฮ้ยเดี๋ยวกดดุดแบ็คเฟสเนี่ยจะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดจะตีลดดาเมจศัตรูเหมือนว่าแบบเป็นสายพุ่งนะคูดาวค่อนข้างนานจะเจาะบาเรียเจาะโล่ตีเวฟไม่โดนสโลไม่โดนน็อกแบ็คตีแอเรียคิดซี่มิดซี่ตัวนี้ก็มีทาร์เก็ตคือทั้งหมดฟีดสโลน็อกแบ็คตีสาบโอ้โหเถื่อนน่ะเจาะบาเรียเจาะโล่ไม่โดนลดดาเมจไม่โดนฟีดไม่โดนสโลไม่โดนน็อกแบ็คไม่โดนเวฟไม่โดนเซิร์กไม่โดนวาร์ปไม่โดนสาบไม่โดนพิษตีแอเรียตีไกลเฮ้ยตัวนี้น่าจะแบบแบกได้อยู่บิ๊กชายเฟสสำหรับตัวนี้ก็เป็นหัวยักษ์นะตัวนี้จะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดตีน็อกแบ็กมีสกิลเสริมแก่งตีคิตีแอเรียเออแต่ละตัวที่มอดมาเนี่ยไม่ใช่เถื่อนเลยนะรู้สึกเหมือนจะแบกไม่ไหวด้วยเนี่ยแล้วก็ขนาดแบบไอ้ตัวเนี้ยแมวราคา0บาทเนี่ยเป็นแมวธรรมดานะแต่ว่าจะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดตีลดดาเมจฟีดสโลแข็งแก่งอึดแมสซีฟดาเมจตีน็อกแบ็กอะบิลิตี้เสริมแก่งเซอร์ไวตีบ้านแรงคิซอมบี้คิลเลอร์การเงินเยอะขึ้นตีเว็บตีแอเรียคือสกิลอย่างเงี้ยเหมือนเถื่อนนะแต่ว่าแบบเมื่อกี้ก็ยังติดบาฮามุตเลยผมรู้สึกว่ามอดนี้มันค่อนข้างจะบาลานะโอ้พี่มีบาลานโอเครู้แล้วต้องแบนใครแบนพี่แมว0บาททิ้งรอบเนี้ยผมใส่ไพโลแคทมานะเปลี่ยนละใส่พี่แมว0บาทไม่ได้เถื่อนเกินบาฮามุตมาเลยมารีวิวบาฮามุตก็ต้องแบบปล่อยบาฮามุตนะแล้วจังหวะนี้บิ๊กไอนะโผล่ขึ้นไปแล้วแล้วนี่มันโอ้ยมันจ้าซะเหลือเกินไม่ไหวแล้วมันปวดตาบาฮามุตเลืองแสงนะบาฮามุตสายลุงแล้วเป็นไงเล่าน็อกแบ็คไปเด้นีโอไป1รอบครับผมมันร้อนแรงเหลือเกินต้องโดนสโลเรียบร้อยนะบาฮามุตเลืองแสงก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้มาริโอตอนนี้แบบโจมตีนะ
มันจะกระโดดไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังมาฟิสิกส์ในเกมมาริโอชัดๆเหนือสามัญสำนึกด่านนี้จะเจอเข้ากับราชาปีศาจนะราชาปีศาจนั้นจะต้องเจอเจ้าแห่งเวรแห่งกรรมนะแมวเป็ดราคา45บาทโอ้ไอ้เจ้าเปรตแกมันช่างไร้ค่าไม่นะเรามีค่าตั้ง45บาทไปเลยบาฮามุดบาฮามุดราคาตั้ง 1,200 มีค่ามากกว่าแมวเป็ดตั้งเยอะตั้งแยะนะแมวเป็ดปล่อยไปก็เหมือนตัวรับตีนกระจอกกีกี้แล้วเรียบร้อยครับทำไมชนะง่ายจังเชียร์กอลีกอลีกอลีกอริลล่าอยากจะงัดกับแมวเป็ดจังเลยอย่าเลยกอริลล่าแมวเป็ดมันกระจอก45บาทมนุษย์มึงอย่าย้ำค่าตัวกูบ่อยกูรู้สึกอ่อนด้อยบาฮามุดมาเลยนะบาฮามุดราคา 1,200 ฟาดไป1ทีด้วยพลังบอลนะชาร์จแล้วก็ปล่อยไปอีก1ที2ทีแล้วนะ3ทีมาดูซิว่าบาฮามุดเนี่ยจะปล่อยได้เท่าไหร่4ทีโดโดเริ่มกระเด้งเว้ย5ทียังไงดี6ทีโดโดกระเด้งครั้งที่2 7ที 8ทีโดโดกระเด้งครั้งที่3 9ทีแล้วก็10ทีโดโดกระเด้งครั้งที่4เฮ้ยบาฮามุดบัฟมาแบบไม่เก่งเวอร์เอาเรียบร้อยนะประมาณครั้งที่เท่าไหร่วะลืม อุตส่าห์นับเลขมาตั้งนาน10กว่าครั้งอ่ะไม่น่าจะถึง20ครั้งโดโดแดงก็ตัวแตกแสลกขาดนะหลังจังหวะนี้บาฮามุดฟาดไป1ทีดาเมจประมาณแบบหลักหมื่นได้อยู่นะก็ถือว่าไม่โกงเยอะเกินไปจัดว่าดีนุชถ้านุชไม่อยากจะเป็นเหมือนไอ้ฉลามตัวนั้นแล้วก็นุชส่งเปียกมาไอ้โบพวกนี้นี่เออาร์ก็ขอเปียกมึงกินเม็ดไม่ได้เหรอโอ้โบชอบเปียกส่งเปียกมาเถอะนะโนดได้ฉันจะส่งแกไปอยู่กับหลวงตาให้หลวงตาเขาเอาข้าวแกงให้แกกินเอ้ยไม่ใช่เปียกอย่างนั้นโนดจังหวะนี้นะไอโบปะทะกับแมวเป็ดศัตรูคู่ฟ้าลิขิตนะถ้าเจอผีเมื่อไหร่ไอโบจะเห่าหอนให้ชาวบ้านในชุมชนเขาขวัญผวาแล้วมาเรียบร้อยนะนี่คือตัวบ้าตัวบออะไรก็ไม่รู้มังกรแหละน่าจะเป็นมังกรที่ใช้เวทมนต์นะเจอกับบาฮามุดบอนเกงกีตุ่มจงส่งพลังมาให้เราส่งตัวแทงไปรัวๆพี่แมวยิงไฟนี้เอาจริงก็ไม่ได้เถื่อนอะไรเลยนะเพราะว่าพี่แมวตัวนี้เนี่ยจะมีแค่สกิลโคตรถึกนะต่อให้มีสกิลโคตรถึกแต่ว่าโดนมังกรเวทมนต์เนี่ยตีแค่ทีเดียวก็ตายแล้วแต่ว่าบาฮามุดเหมือนว่าจะไม่โดนตีด้วยเฮ้ยบาฮามุดตีไกลกว่านะแล้วแบบตีไม่ถึงป้อมแต่ว่าน่าจะตีใส่มังกรเวทมนต์ได้อยู่ตีไปหลายรอบแล้วส่งใครไปดีตัวนี้ไปสายพุ่งเนี่ยอุ๊บโอ้โหเป็นสายพุ่งที่แบบพุ่งเร็วมากอ่ะน่าจะไม่มีใครพุ่งเร็วกว่าตัวนี้แล้วน่าจะบาฮามุดมาเพิ่มอีก1ตัวนะมังกรย้อมแมวนะย้อมแมวขายไม่เจ็บปวดเท่ากับโดนแมวขายของปลอมพี่ไม่ใช่ของปลอมนะอย่างน้อยพี่ก็เป็นกระปอมบินได้อ่ะโอเคมากระปอมบินได้ก็ยังดีนีโอไป1รอบครับผมมาริโอไปรัวๆมนุษย์ตัวจิ๋วปะเอ๊ะหรือว่ามนุษย์ตัวจิ๋วมันจะเถื่อนไปวะเนี่ยเรียบร้อยนะมนุษย์ตัวจิ๋วเคลียร์มังกรไปได้ด่านนี้เนี่ยจะเจอศัตรูสีแดงแล้วก็เจอแมวแทงข้างนะเลือดหนานับขนานัดเอาเรียบร้อยไอ้กูยังพูดผิดถูกอยู่เลยมนุษย์ตัวจิ๋วมันเถื่อนไปอ่ะด่านนี้จะเจอสล็อตแล้วก็จะเจอกวางอากูนะซึ่งโอเคมีตัวเจาะโล่เยอะแยะเว้ยไปเลยชื่ออะไรนะคิดซี่มิดซี่นะเอามาดูกันว่าคิดซี่มิดซี่ตัวเดียวเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะคิดซี่มิดซี่โอเคเจาะโล่แตกไปแล้วนะโคตรเถื่อนไปเลยนีโอไป1รอบไปเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ชนะได้ไงโอ้ยด่านนี้แม่งเจอศัตรูใกล้นะที่ผมชนะด่านที่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าคิดซี่มิดซี่นะมันตีไกลโอเคหมาปะการังมาแล้วนะจังหวะนี้นะเรียบร้อยปีศาจหัวแม่งเคลียร์อย่างไวอ่ะมาดูใหม่คิดซี่มิดซี่เอาเร็วมันตีไกลมากเอ้าแต่ว่ามันไม่ตีใกล้มันตีไกลไงระยะใกล้ๆมันก็เลยแบบตีไม่โดนเว้ยโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god บาฮามุดโว้ยบาฮามุดมารีวิวบาฮามุดโว้ยไม่ใช่จะมารีวิวตัวอื่นแล้วไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวตลกนะไอ้ตัวนี้โดนฟีดไปแล้วโดนสาบด้วยอย่างเถื่อนนะแมวฟังผมเนี่ยอย่างเถื่อนคิดซี่มิดซี่มาคิดซี่มิดซี่เอาจริงก็อาจจะเถื่อนนะโอเคหมูป่าสีแดงมาแล้วไปเลยพี่หมีห้องปี๊บนะตบบ้านอย่างไวเคลียร์อย่างเร็วด่านนี้เจอตัวเหล็กซะด้วยซึ่งมีเปล่าวะตัวคริติคอลอันนี้คือใครก็ไม่รู้คิดซี่มิดซี่
ไม่ได้คิดตีข้อซะด้วยบิ๊กชายเฟรดบิ๊กชายเฟรดคิดตีข้อนะไล่งับไปรัวๆครับผมลาเรียบร้อยโอเคบาฮามุดมาก่อนเลยด่านนี้จะเจอพี่ขันด่านนี้จะเจอพี่ขวานข้างนะพี่ขวานข้างนั้นต้องเจอเข้ากับบาฮามุดนะกอริลล่ากระจอกหน้าไปเลยชื่ออะไรก็ไม่รู้แบ็กเฟรดนะแบ็กเฟรดของผมนั้นแบบกัดแต่ละทีอย่างเถื่อนนะดาเมจมันได้จริงว่ะแต่ว่าพอเจอแบบตัวหนาๆเงี้ยแบ็กเฟรดจะเอาไม่อยู่แต่ว่าบิ๊กเฟรดนั้นงับไปแต่ละทีเรียบร้อยนะตัวนี้เถื่อนไปโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ